ลืม24มีนาเลือกคนดีเข้าสภาดูแลประชาเปลี่ยนแปลงเมืองไทยชาติจะก้าวไกลด้วยวิทยาเท่าวันนี้ยังอยู่กับตัวแทนจาก12พรรคการเมืองนะครับมาคุยกันต่อครับว่าอย่างแรกที่พวกเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องอารยสถาปัตย์จะเป็นอะไรแบบไหนบ้างไปชมไปฟังครับชวนพี่น้องมาคุยเหตุผลเป็นอย่างนี้ครับพวกเราอยู่กับคนพิการมายาวนานตั้งแต่18ปีแล้วก็คือทำให้คนพิการรับการยอมรับคือเฟสปิกเกมที่บอกหัวหน้าพักผมเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยผมเนี่ยเป็นเฮลันจิกเราก็จ่ายเงินช่วยในเรื่องนี้ให้คนรู้จักว่าคนพิการอยู่18ปีแล้วปีนั้นก็เป็นล้านๆก็จ่ายมาตลอดการยอมรับเนี่ยในคนพิการเนี่ยจบแล้วตอนนี้ลงรายละเอียดแล้วผมอยากจะเรียนว่าเหมือนอย่างที่พี่ต่อพงสู้กันมาคราวก่อนใช่ไหมที่ว่าเนี่ย BTS เนี่ยไม่มีลิฟต์ศาลเพิ่งประกาศแล้วก็ท่านประธานเองเนี่ยตอนนั้นก็คือรถสาธารณะทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีโลฟลอร์หมดจะต้องมีขึ้นได้หมดนะครับแล้วอยู่ๆไปมาเนี่ยสายสีม่วงที่ร้องกันคราวนี้อยู่ๆไม่มีได้ยังไงคราวที่แล้วเนี่ยคนพิการก็ไปประท้วงผมก็ไปร่วมด้วยคือต้องฟ้องรัฐประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าอำนาจประชาชนในเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ความต้องการของคนพิการเท่าคนพิการดังนั้นเราต้องเรียกมาแล้วก็ช่องทางในการเรียกร้องสิทธิของเขาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เพราะเรามันหลากหลายมากนะครับเราออกนโยบายเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นสะดวกปลอดภัยคำว่าสะดวกหมายถึงว่าผู้พิการก็ควรได้ไปท่องเที่ยวด้วยนะครับดังนั้นจุดสรุปก็คือว่าสิ่งแรกที่ทำก็คือไปคุยกันแล้วเอารายละเอียดมาแล้วก็ดูแลเรื่องสิทธิของคนพิการนี่แหละเป็นเรื่องแรกถามคำถามนี้ช้าไป11ปีฮะเพราะว่าปี50 51เนี่ยผมเนี่ยให้โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั้งประเทศมีทางลาดแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับคนพิการครับผมทำไปแล้ว180นี่ทำกับมือนะฮะแล้วก็ในปี51เนี่ยโรงพยาบาลทั้ง800กว่าโรงเนี่ยต้องมีทางลาดและห้องน้ำสำหรับคนพิการนะเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงเป็นนโยบายกระทรวงเลยในฐานะอธิบดีกรมการแพทย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ทำไปหมดแล้วตรงนั้นนะฮะโอเคอย่างไรวันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ายังขาดสิ่งต่างๆที่จะต้องทำให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุก็คือตัวลิฟต์นะฮะโทรศัพท์ทางเดินต้องมีครบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยระหว่างการเดินทางเนี่ยผมคิดว่าเรื่องขนส่งมวลชนเนี่ยลิฟต์เนี่ยจำเป็นมากนะทั้ง BTS แล้วก็ MRT นะครับรวมทั้งเรื่องรถเมย์นะฮะแล้วก็อาจจะขยายไปจนถึงรถแท็กซี่นะเป็นต้นเพราะนั้นก็คือถ้าพูดโดยครบวงจรก็คือที่อยู่อาศัยการเดินทางอาคารสถานที่ที่ไปติดต่อสถานที่ราชการโรงพยาบาลนะฮะห้างสรรพสินค้าครบวงจรต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการในส่วนแรกและเร่งด่วนสำคัญที่สุดกฎหมายเรามีทั้งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารรวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในมาตรา20ที่ส่งเสริมให้คนพิการเหล่านั้นสามารถเข้าถึงในสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะแห่งรัฐได้เป็นกฎหมายที่มีมาดั้งเดิมและยาวนานแต่สิ่งแรกถ้าพวกเรา ได้เป็นคณะทำงานในส่วนของรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านอารยถาปัตย์เป็นปัจจัยแรกและคณะกรรมการนั้นจะต้องมีผู้พิการดำรงตำแหน่งอยู่ด้วยมิใช่มีแต่คนปกตินะครับเพราะว่าคนพิการเราจะเข้าใจและเข้าถึงในอริยบทในการเดินทางสัญจรไปมาอย่างที่เราเห็นนะครับเรามีพระธรรมบัญญัติการควบคุมอาคารการดูแลสิ่งสาธารณะแต่สุดท้ายแล้วสร้างออกมาคนพิการเราก็ไม่สามารถ